ห้องนอนนี้คือชอบมากเลยเราสามารถมีพื้นที่ระยะระหว่างบ้านข้างๆได้แล้วก็อันนี้มีด้านข้างที่เราสามารถมีสเปซจัดสวนตรงนี้ได้เอาโต๊ะไปนั่งแบบจิบกาแฟยังได้เลยแต่อันนี้เนี่ยดูเป็นจุดเด่นของ The Rico เนอะหน้าต่างที่เป็นบานสูงอย่างเงี้ยเนี่ยคือจริงๆมันทำให้เวลาที่เราดูรูปด้านหน้าเนี่ยทำให้ดีไซน์มันสวยด้วยเนอะใช่สวัสดีครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่คลอง4นะครับเราอยู่กันที่หน้าโครงการ The Rico Tower วงแหวนลำลูกกาครับเราจะพามาหาบ้านโซนนี้กันใช่แล้วค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถเข้าออกได้นะคะจาก2ฝั่งด้วยกันก็คือรังสิตนครนายกแล้วก็ฝั่งลำลูกกาค่ะป้ารู้ไหมว่าช่วงหลังๆพื้นที่โซนลำลูกกาเนี่ยเป็นที่คึกคักมากของตลาดบ้านจัดสรรแนวราบเนาะเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยปลายปีนี้ก็จะวิ่งยาวมาถึงสถานีคูคตและก็จะสามารถทำให้คนที่อยู่โซนเนี้ยเข้าออกเมืองด้วยรถไฟฟ้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีแผนต่อขยายมาจนถึงวงแหวนรอบนอกตะวันออกเลยน่าสนใจขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูโครงการข้างในกันไหมคะได้ครับเดี๋ยวตามเข้ามาแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกด subscribe The Living by อยู่สบายนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมตามเข้ามาครับพอหันหลังเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นซุ้มทางเข้าโครงการนะครับดีไซน์เป็นสไตล์โมเดิร์นมีเส้นตั้งเส้นนอนแล้วก็ใช้วัสดุพวกกระเบื้องหินนะครับแล้วก็แนวคานเหล็กสีดำเนี่ยก็จะสร้างความรู้สึกให้มันดูแบบเท่ๆเรียบๆเนาะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวไฟเล่าด้านหน้าให้ฟังกันหน่อยได้เลยค่ะตรงนี้เราก็กำลังจะผ่านฝั่งที่เป็น security นะคะแล้วก็จะมีป้อมยามมี CCTV ไม้กระดกนะคะและที่นี่ก็มี Easy Pass เวลาที่เราเลี้ยวเข้าด้วยบรรยากาศโครงการเป็นไงบ้างคะพอเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของตัวบ้านนะครับที่ดีไซน์เป็นสไตล์คอนเทมโพรารีโมเดิร์นนะก็จะดูเรียบๆหน่อยแต่ก็ยังมีความร่วมสมัยอยู่นะไม่ได้แบบโมเดิร์นจ๋ามากแต่มันก็จะมีดีเทลอะไรที่น่าสนใจใช่แล้วแต่พอเราเข้ามาเนาะจากตรงที่เราขับรถผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าเป็นทางสีเขียวยาวไปเลยค่ะในโซนด้านหน้านี้เนาะซึ่งก็จะทำให้บรรยากาศในการขับรถเข้าเนี่ยดูแบบสบายตาแล้วก็บ้านโซนด้านนี้เนี่ยก็จะเห็นสีเขียวอยู่ตรงข้ามบ้านด้วยในโครงการที่มี331ยูนิตมีทั้งทาวน์โฮมและก็บ้านแฝดโซนถนนด้านหน้าเนี่ยจะกว้าง16เมตรเป็นโซนที่บ้านแฝดอยู่นะแล้วเข้าไปข้างในถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นโซนทาวน์โฮมเดี๋ยวตามเข้าไปดูเราอยากดูบ้านทาวน์โฮมหรือว่าบ้านแฝดกันก่อนขอดูทาวน์โฮมก่อนละกันได้ถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูทาวน์โฮมก่อนค่ะตอนนี้ก็พามาอยู่หน้าแบบบ้านทาวน์โฮมเดอะซีนนะครับพื้นที่ใช้สอย119ตารางเมตรอยู่บนที่ดินเริ่มต้น 19.2 ตารางวานะครับฟังก์ชันมี4ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถดูจากสไตล์ตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นโทนสีเทานะคะเทาอ่อนเทาเข้มแบบนี้ก็ได้ความรู้สึกที่โมเดิร์นนะคะแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่คือมีกระจกค่อนข้างเยอะเลยถ้าดูจากชั้น2แล้วก็ชั้น1ด้วยค่ะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 2.39 ล้านค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปดูสเปซด้านในกันดีกว่าว่าออกแบบมาเป็นยังไงบ้างครับก็เข้ามาถึงในแบบบ้านเดอะซีนนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของการออกแบบพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ออกแบบสเปซต่างๆเนี่ยเขาจะทำมาในลักษณะที่แบบในเรื่องของความคุ้มค่านะเราจะเห็นว่าเขาใช้ประโยชน์ในทุกจุดไม่ว่าจะเป็นส่วนนั่งเล่นส่วนรับประทานอาหารเนี่ยมันก็จะอยู่รวมกันแล้วก็สามารถแบบคอนเนคเชื่อมต่อกันได้นะคะทีนี้ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เป็นห้องนอนเล็กตรงจุดนี้ก็จะสามารถวางเตียง 3.5 ฟุตได้นะครับถ้าสมมุติว่าใครมีอาจจะเป็นผู้ใหญ่สักคนนึงที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็สามารถอยู่ห้องนี้ได้เลยนะเพราะว่าประตูตรงนี้จะเป็นประตูกระจกเวลาอยู่ตรงนี้มันก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากในส่วนที่รับประทานอาหารแล้วก็จากหลังบ้านด้วยถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้มีผู้ใหญ่อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะดัดแปลงเป็นครัวก็ได้ครัวไทยถ้าไม่อยากไปต่อเติมด้านหลังใช่ไหมก็อาจจะต้องเดินท่อเพิ่มนิดหน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครมีห้องนี้ทำเป็นห้องนอนก็ด้านหลังทำเป็นครัวได้เขาทำตัวอย่างให้ดูด้วยใช่แล้วด้านหลังโครงการเขาก็ทำให้ดูครับว่าถ้าทำดัดแปลงเป็นพื้นที่ครัวเนี่ยเราจะต่อเติมอะไรได้บ้างชอบความน่ารักของตัวสกายไลท์เนี่ยมันสามารถเอาแสงลงมาตรงนี้ได้แล้วเวลาเราต่อทึบอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าพื้นที่สเปซภายในบ้านกับพื้นที่หลังบ้านตรงนี้มันเชื่อมต่อกันมันก็เหมือนได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเนาะแล้วตรงนี้ก็คือพออันนี้จริงๆเราเปิดไฟแค่ดาวไลท์เล็กๆ2ดวงเนาะได้แสงค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้พื้นที่สเปซหลังบ้านแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้าใช่แล้วยิ่งหลังที่เป็นบ้านตัวอย่างอันนี้เขาเป็นบ้านยูนิตหลังมุมใช่ไหมก็จะสามารถ
ทำประตูไปด้านนอกได้ถ้าเป็นยูนิตหลังกลางก็จะเป็นผนังทึบปกติเนาะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนด้านนอกของบ้านเนาะแต่อันนี้คือเป็นไอเดียนึงที่เราสามารถทำอย่างนี้ได้ไม่งั้นจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อเติมตรงนี้ก็คือจะมีแสงเข้าตรงนี้ได้เต็มๆใช่ครับผมแต่ว่าเราเดินดูชั้นหนึ่งเรียกว่าจะครบแล้วนะคะห้องน้ำอยู่ไหนครับพี่ออมตอนแรกก็หาไม่เจอครับเข้ามาดูอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในกระจกเดินทะลุกระจกเข้าไปอย่างงี้ไม่ได้สิไหนลองพี่นี่อันนี้เขาซ่อนไว้อ๋อต้องคือซ่อนเสนียนเลยแล้วคนมาดูบ้านเขาจะรู้ไหมห้องน้ำอย่างนี้เดี๋ยวก็นี่แหละมันจะได้ความว้าวตรงนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันจริงๆเนี่ยระยะของประตูครับผนังเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เป็นประตูเข้าห้องน้ำแต่โครงการเขาเลือกบิ้วขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ตรงนี้มันมีพื้นที่สเปซทำให้ดูว่าเราสามารถทำเป็นที่เก็บของหรือว่าจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเวลาอยู่ส่วนพักผ่อนก็ดูเรียบร้อยสวยงามนะครับไม่ได้รกรุงรังจะสังเกตว่าตรงนี้แม้ว่าเขาจะบิ้วผนังลอยออกมาระยะการดูทีวีมันก็ไม่ได้แคบเกินไปใช่แล้วใช่ไหมฟ้าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้ต้องการสเปซตรงนี้ทีวีเขาสามารถวางชนผนังตรงนี้ได้เลยมันก็จะเพิ่มระยะของการดูทีวีมากขึ้นด้วยครับทีนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะคะว่าได้อะไรบ้างในห้องน้ำก็จะเป็นสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะโทนสีก็จะเป็นสีกระเบื้องสีขาวๆครีมๆก็จะเป็นสีเดียวกับโครงการงั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2กันถือว่าก็ค่อนข้างใหญ่นะสำหรับทาวน์โฮมได้4ห้องนอน2ห้องน้ำใช่ครับผมโอเค okay, มาดูห้องน้ำตรงนี้กันห้องน้ำอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นห้องน้ำที่คอนเนคระหว่างห้องนอนนะคะกับตรงที่เป็นโถงของชั้น2นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องพุ่มก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ก็จะมีแสงเข้ามาในห้องน้ำพื้นเนี่ยเป็นสีเทาสุขภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันอันนี้เขาก็ตกแต่งให้ดูตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนดรอปลงมาเพื่อให้เป็นส่วนอาบน้ำด้วยใช่ตรงนี้อย่างที่ฝ้ายเล่าให้ฟังครับว่ามันเชื่อมต่อกับเข้าจากห้องนอนใหญ่ได้นะมาดูในพื้นที่ห้องนอนกันต่อเมื่อกี้ที่ฝ้ายเล่าให้ฟังด้านหน้าบ้านนะครับเราจะเห็นว่าการใช้พื้นที่กระจกของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เป็นผนังพรีแคสต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีกระจกค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับเผลอๆพื้นที่กระจกเนี่ยจะเยอะกว่าตัวผนังทึบนี้อีกนะมันก็จะสามารถนำแสงธรรมชาติเข้ามาสู่ห้องนอนได้เยอะมากนะครับเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามองไปด้านล่างเนี่ยมันจะรู้สึกโปร่งมากทีเดียวเนาะนำแสงเข้ามาได้เยอะนอกจากตรงส่วนนอนแล้วเนี่ยด้านข้างตรงนี้นะพาไปดูด้านข้างตรงนี้จะเป็นส่วนของ walk-in closet ครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ผนังเนี่ยเขากั้นขึ้นมาเพื่อจำลองให้ดูนะตรงนี้บ้านจริงไม่มีให้นะครับแต่เราจะเห็นว่าเขาคิดมาเผื่อแล้วสำหรับถ้าเราจะทำพื้นที่ walk-in closet ตรงนี้มันก็จะยังมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากหน้าต่างได้อยู่นะแล้วเราลองมาดูตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าพอเราเข้ามาถึงตรงนี้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันแคบหรือว่าเป็นช่องเข้าไปนะเพราะว่าความสูงฝ้าเพดานตรงนี้ 2.75 เมตรมันก็จะสูงกว่าสแตนดาร์ดทาวน์โฮมทั่วไปที่มันจะอยู่ประมาณ 2.6 เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้นอกจากแสงเข้ามาแล้วมันมีระยะความสูงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ดูไม่ได้ทึบไม่ได้ขับแคบนะใช่แล้วพอตกแต่งที่เป็นกระจกเงายิ่งทำให้ดูกว้างเข้าไปเลยใช่เดี๋ยวมาดูอีก2ห้องนอนกันค่ะห้องหวานๆให้พี่ออมไปวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูนะจะได้เข้ากับเสื้อถูกค่ะอันนี้ไม่ได้นัดมานะเนี่ยไม่ได้ดูมาก่อนนะว่าพ็อปเป็นอะไรยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนอนพี่ออมค่ะโอ้โหแววมากเลยนี่น้องปาวานห้องนอนนี้ก็ยังได้แสงธรรมชาติค่อนข้างเยอะเนอะจริงๆอันนี้คือหน้าต่างเขาดึงลงมาด้วยถ้าเกิดว่าเปิดหน้าต่างสุดเนี่ยก็คือบานค่อนข้างสูงเลยจะสังเกตว่าเวลาเขาตั้งเตียงเดี่ยวเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ตรงเนี้ยสามารถแบบถ้าโตขึ้นจะวางตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นก็ได้นะถ้าเด็กๆเบบี้ก็ตู้เล็กๆไปก่อนหรือว่าตอนนี้ก็อาจจะมีส่วนที่เป็นนั่งโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทำงานเล็กๆเนี่ยตรงนี้มันยังมีพื้นที่สเปซพออยู่สำหรับใช้งานนะครับห้องนี้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราย้ายตู้เสื้อผ้ามาอยู่ตรงนี้เต็มๆตรงนี้ก็อาจจะทำเป็นสวนนั่งทำงานเล็กๆใช่มันสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ขยับฟังก์ชันเวลาเด็กโตขึ้นลูกโตขึ้นอะไรได้นะครับแต่จริงๆเพราะว่าจุดเด่นมันเหมือนในที่พี่ออมบอกก็คือว่าจริงๆแล้วพอฝ้าเนี่ยสูงถึง 2.75ความรู้สึกถึงห้องต้องบอกตรงๆว่าห้องนอนเล็กมันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากสมชื่อแต่มันก็ยังโปร่งอยู่เพราะว่าฝ้าสูงมากใช่มันจะดูไม่ทึบเนาะเช่นกันกับห้องนี้นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนึงด้วยระยะความสูงที่ฝ้ายบอกเนี่ยแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหลังเนี่ยมันก็ทำให้ห้องนี้ไม่ได้ดูอึดอัดเลยครับแคบนะแม้ว่าจะเป็นห้องนอนเล็กก็ตามนะครับวางเตียง 3.5 ฟุตแล้วก็ยังมีพื้นที่รอบๆเนี่ยสามารถเดินได้อยู่อยากให้ดูตรงนี้จริงๆค่ะก็คือการที่เขาบิ้วตัวตู้เสื้อผ้าเนาะแล้วก็ติดฝาก็คือหน้าบานเป็นกระจกก็จะทำให้ห้องดูโปร่งและการจัดเก็บเสื้อผ้ามันก็เป็นสัดเป็นส่วนคือเข้าไปในมุมตรงนี้ด้วยนะคะจะสังเกตเรื่องของสเปซพื้นที่ที่เขาคิดขึ้นมาครับพอเขาทำตู้เสื้อผ้าที่มันมีระยะความลึกพอดีเนี่ยระยะมันก็จะเรียบเสมอแนวผนังไปเลยตรงนี้เราสามารถเดินได้โดยที่ไม่ได้มีแบบ
เรียกว่าอะไรอ่ะขอบตู้เสื้อผ้าเกยออกมานะครับก็เดินเข้าออกได้ตรงนี้วางโต๊ะหัวเตียงแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าสะดุดหรือว่ามีพื้นที่ส่วนเกินออกมานะเปิดตู้เสื้อผ้านี่ลึกแอบว้าวเออใช่ใช่คือนอกจากความลึกแล้วเขาทำเป็นโต๊ะเครื่องสำอางให้ดูด้วยก็คือเราสามารถทำดีไซน์อย่างนี้มันก็ทำให้สัดส่วนแบบดูน่าสนใจสมมติว่าเลื่อนร่างออกมาปุ๊บพอเราไม่ใช้เราก็เก็บเข้าไปนะครับตรงนี้มันก็จะรู้สึกว่าพื้นที่มันสามารถใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นแทนที่จะต้องวางสตูลอยๆไว้ตลอดเนาะค่ะอันนี้ตื่นเต้นพิเศษตื่นเต้นกับบ้านแฝดมากทำไมอ่ะมันดูเป็นบ้านเดี่ยวมากค่ะจริงๆตัวหน้าบ้านนี่กว้างมากนะครับเพราะว่าบ้านนี้ชื่อ The Why ชื่อแบบ The Why ไว้ดื่มไม่ใช่ The Why กว้าง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 อ๋อ The Why ก็คือกว้างจริงเป็นคนตลกอันเนี้ย ยังไงคะอันนี้จะเป็นแบบกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำคะพี่อ๋อจริงๆบ้านแฝดในโครงการนะครับมีทั้งแบบ 3-4 ห้องนอนนะแบบที่เราพามาดูเนี่ยคือแบบ The Y มีพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรนะครับฟังก์ชันมี3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถครับพาเข้าไปดูกันว่ามันวายยังไงใช่แล้วถ้าดูจากตรงนี้นี่ก็ยังเป็นแบบสีขาวเทาแต่กระจกยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะคะใช่ครับก็จะเห็นว่าเขานำแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะอยู่นะอาตามาเข้ามาเราชอบมากสีแมนๆเหมาะกับฝ้ายนะคะไม่เหมาะกับพี่ออมวันนี้เพราะเสื้อสีชมพูเนาะรู้สึกว่าใส่เสื้อมาผิดธีมกับโครงการมากเลยไม่อ่านลายกลุ่มใช่ไหมคะคุณคือผิดกับอินทีเรียแต่ว่าถูกกับโลโก้ไงโลโก้โครงการก็สีชมพูแหมคิดมาดีนะคะไม่เป็นไรฝ้ายเข้ากับสไตล์ของบ้านก่อนละกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำเป็นบ้านตัวอย่างที่ให้ใช้สีทึบมาตัดก็คือสีดำเยอะมากเลยนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่าอึดอัดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากเลยด้านหน้าเรายังคงมีประตูแล้วก็บานกระจกที่ใหญ่มากนะคะด้านหน้าด้านข้างก็มีแสงธรรมชาติเข้านะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนาะจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เติมออกไปเป็นครัวเนี่ยก็จะมีแสงเข้ามาแบบเต็มๆเลยใช่ครับพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยคือเขาต่อเติมให้ดูเป็นไอเดียนะครับแต่เราจะเห็นว่าด้วยความที่หน้าบ้านมันกว้างมากเนี่ยระยะความยาวเนี่ยยาวๆกว่าจะเดิมถึงตรงนู้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถทำเป็นสัดส่วนได้อย่างตรงนี้เขาก็มีสกายไลท์เข้ามาใช่ไหมทำเป็นส่วนซักรีดส่วนนู้นทำเป็นส่วนเตรียมอาหารคุกกิ้งนะครับผมก็สเปซใหญ่จริงใช่แล้วค่ะหรือใครอยากจะประกวดเดอะเฟสก็สามารถซ้อมเดินแคทวอล์กตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้เลยนะเดินไปตั้งกล้องนะแล้วเดินดูเถอะจัดไปเลย พื้นที่ตรงส่วนนี้จะเห็นว่าเป็นบ้านแฝดที่มีสเปซด้านล่างค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงหน้าถมบันไดเนี่ยเราอาจจะทำเป็นเหมือนชั้นตู้โชว์เก็บของเล็กๆน้อยๆได้จริงๆก็ไม่เล็กนะก็เยอะอยู่ก็สามารถทำตู้ได้ใหญ่นะครับแล้วพื้นที่ส่วนนี้มันก็จะเป็นสเปซที่ว้าวเข้าไปตรงนี้มันอเนกประสงค์มากนะอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำให้ดูเป็นส่วนที่เป็นนั่งทำงานถ้าสมมติว่าใครอยากจะเป็น private เป็นส่วนตัวหน่อยตรงนี้คุณกั้นประตูกระจกได้เพราะว่ามันจะมีหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศออกไปได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากได้พื้นที่ครัวใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าเอาไปทำเป็น catwalk แล้วใช่เราก็กั้นพื้นที่ตรงนี้เราก็ทำเคาน์เตอร์เตรียมอาหารได้นะครับเปิดระบายอากาศไปได้เช่นกันก็ทำเป็นครัวภายในบ้านได้เลยใช่แล้วค่ะใช่เราก็จะมีพื้นที่ catwalk ด้านหลังแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำนะครับอยากให้ฝ้ายไปดูนี่ในห้องเก็บของเปิดเข้าไปดูไปห้องเก็บของใต้บันไดนะคะก็มีสเปซที่ค่อนข้างเยอะดูจากตรงนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันจบแค่นี้ไหมไม่มีตรงนี้ด้วยที่ลึกเข้าไปตามสโลปของบันไดนะคะส่วนประตูฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูออกไปตรงโรงรถนะครับเปิดเข้ามาได้เลยอีกทางหนึ่งก็อำนวยความสะดวกดีสมมติเวลาซื้อของแบบใส่ท้ายรถเข้ามาใช่แต่วันไหนแบบแต่งตัวสวยๆก็เข้าข้างหน้าเข้าข้างหน้าแต่งตัวสวยๆให้ใครดูครับเข้าบ้านตัวเองก็มีกระจกตั้งไว้ให้เราสะท้อนตัวเองเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่ติดกับฝั่งด้านหน้าก็ยังคงมีกระจกที่สูงมากนะคะตรงจุดนี้ก็เราจะห้อยเป็นโคมไฟอะไรสวยๆก็สามารถห้อยลงมาได้นะครับตกแต่งเดี๋ยวเข้าไปดูกันในห้องนอนใหญ่กันค่ะชอบมากชอบที่เป็นการตกแต่งแบบสีดำอันนี้เป็นผู้หญิงชอบอะไรเข้มๆ เป็นผู้หญิงแบบกินเข้มดื่มน้ำเข้มกาแฟเข้มแต่อันนี้เนี่ยดูเป็นจุดเด่นของ The Rico เนอะหน้าต่างที่เป็นบานสูงอย่างเงี้ยเนี่ยคือจริงๆมันทำให้เวลาที่เราดูรูปด้านหน้าเนี่ยทำให้ดีไซน์มันสวยด้วยเนาะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เปิดออกไปเพราะมันอันตรายที่นี่เขาก็ทำดีไซน์อันนี้ที่ดูเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นราวอย่างนี้เนาะ
ใช่ครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือวันไหนที่อากาศดีๆที่ไม่ใช่วันที่เรามาถ่ายวันนี้เราก็สามารถเปิดกระจกออกไปได้ใช่ไหมครับเนี่ยลมมันก็จะสามารถเข้ามาได้แล้วก็รู้สึกว่าโปร่งมากๆนะห้องนอนเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบแทนที่มันจะดูเป็นห้องมันจะได้ความรู้สึกเหมือนกึ่งอินดอร์กึ่งเอาท์ดอร์นิดนึงใช่เพราะว่าตรงนี้มันโล่งหมดเลยเหมือนเราอยู่บนชานบ้านหรือเฉลียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับลมก็จะโปร่งดีมากอยากจะบอกว่าไม่น่าเชื่อจริงๆวันนี้อากาศร้อนมากนะคะแต่พอเปิดไปมันก็สบายดีคือทำให้อากาศมันถ่ายเทนะคะไม่ต้องอยู่ห้องแอร์ตลอดเวลาใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งที่เป็นตรงนี้เนาะก็คือเขาทำเป็น walk-in closet ให้ดูนะคะแล้วมันก็จะเป็น access ที่สามารถเดินเข้าห้องน้ำได้เลยเนาะใช่จริงๆพื้นที่เยอะอยู่นะผนังตรงนี้เขาไม่ได้ให้มากับบ้านนะของจริงก็จะโล่งไปเลยแต่จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เราสามารถมีระยะในการใช้งานนะถ้าเราเปิดประตูออกมาเนี่ยประตูตู้เนี่ยเราก็ยังสามารถหลังไม่ชนกำแพงนะครับที่ส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนไว้ก็จะคล้ายๆกับที่เราพาไปดูมานะคะของหลักที่เป็นตัวทาวน์โฮมเนาะก็คือเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องที่มันมีลายสีน้ำตาลผสมโทนก็ยังคงเป็นเทาอยู่นะคะแล้วก็มีกระจกที่ติดให้ดูตรงนี้เนาะก็คือได้พื้นที่ที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากตรงนี้ด้วยด้านหลังบ้านค่ะทุกห้องน้ำนะเดี๋ยวตามเข้ามาดูในห้องนอนเล็กกันต่อห้องนี้เชิญพี่ออมค่ะพี่ออมดูหน้าที่เดินเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูมาครับทำไมพร็อพมาชมพูเยอะขนาดนี้ห้องนอนลูกสาวเป็นโครงการหวานๆนะครับตัวห้องนอนเล็กเนี่ยก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากทั้งหลังแล้วก็ด้านข้างบ้านนะครับส่วนพื้นที่ติดกับบ้านคู่แฝดเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามองออกไปอะระยะมันไม่ได้ใกล้กันนะครับมันมีระยะทอดสายตาอยู่พอสมควรนะแล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างบ้านถ้าสมมติว่าใครปลูกต้นไม้ที่เป็นทรงสูงหน่อยเนี่ยก็สามารถพรางสายตาได้เลยนะครับผมที่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะครับจะวางโต๊ะวางตู้อะไรอย่างเงี้ยทำได้ห้องนอนนี้คือชอบมากเลยคือที่พี่ออมบอกไปเนี่ยว่าเราสามารถมีพื้นที่ระยะระหว่างบ้านข้างๆได้ส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องใช้กำแพงร่วมเป็นแบบห้องนอนหันหัวชนกับบ้านติดกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่สำหรับคนที่ซื้อบ้านแฝดใช่สำหรับคนที่ซื้อบ้านแฝดแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นบ้านแฝดที่เอาพื้นที่ข้างๆที่ชนกันอ่ะเว้นแบบนี้มันเลยรู้สึกว่าเรายังมีสเปซที่มันแบบเว้นระยะห่างช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะคะอันนี้เราใกล้กันเกินไปหรือเปล่า2เมตรนะตรงนี้เราก็ยังมีแสงที่เข้ามาแบบน่ารักมากเหมือนเดิมคือด้านหน้าเราก็อันนี้มีด้านข้างที่เราสามารถมีสเปซจัดสวนตรงนี้ได้เอาโต๊ะไปนั่งแบบจิบกาแฟยังได้เลยใช่ถ้าสมมติว่าใครอาจจะมีลูกคนเดียวสมมติว่าลูกอยู่ห้องนอนด้านหลังเนี่ยตรงนี้อาจจะทำเป็น family area ที่สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้เย็นๆจะแบบปิ้งบาร์บีคิวอะไรเงี้ยตรงนี้ทำเป็นลานได้นะครับออกไปแล้วสมมติว่าใครห้องนี้เป็นห้องนอนส่วนตัวก็ตรงนี้ก็สเปซของน้องๆไปแบบบ้านแฝดนะครับราคาจะเริ่มต้นที่ 3.89 ล้านก็จริงๆราคาก็ดูคุ้มค่านะกับการที่ได้สเปซประมาณนี้เมื่อกี้พาไปดูบ้านกันมาแล้วฝ่ายชอบอะไรตรงไหนบ้างจริงๆชอบส่วนที่เป็นบ้านแฝดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านแฝดเนี่ยบางทีความรู้สึกอาจจะรู้สึกว่าเราต้องใช้กำแพงร่วมกับอีกคนนึงเสียงดังไม่ได้เปิดเพลงดังเขาได้ยินอย่างงี้ใช่ไหมโดยเฉพาะห้องที่มันเป็นห้อง private อย่างห้องนอนแต่อันนี้คือเราไม่ต้องเอาห้องนอนชนกับใครเลยแล้วมันก็มีสเปซที่ค่อนข้างน่ากว้างมากแล้วดีไซน์มันไม่ได้ดูเป็นบ้านแฝดแบบที่เราเคยเห็นโดยทั่วไปด้วยของพี่ยอมชอบตรงไหนบ้างคะจริงๆชอบในเรื่องของการให้ช่องเปิดที่เป็นช่องแสงธรรมชาติเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาวน์เฮาส์เองหรือว่าบ้านแฝดเองค่ะคือเราจะสังเกตว่าบางทีถ้าเราเข้าไปดูในบ้านเปล่าเราอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าการเจาะช่องเปิดวางตำแหน่งหน้าต่างแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างแต่ละโครงการแบบนี้ถ้าเราลองเข้ามาดูบ้านที่ตกแต่งเราจะเห็นว่าเขาคิดในเรื่องของระยะของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆกับขนาดของช่องเปิดในระดับต่างๆว่าเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ไซส์มาตรฐานเนี่ยวางแล้วก็ลงได้พอดีไม่ลำบากมากในการตกแต่งแล้วก็จริงๆในพร็อพห้องตัวอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยถ้า
าเราดูเราจะเห็นว่าคนทั่วๆไปที่มาซื้อบ้านก็สามารถทำตามได้นอกไหมก็จะได้บ้านที่คล้ายๆบ้านตัวอย่างในราคาที่มันไม่ได้แบบโอเวอร์มากเกินไปพูดถึงในตัวบ้านไปประมาณนึงแล้วเนาะแต่ว่าภายนอกหรือว่าส่วนกลางของที่นี่มีอะไรบ้างคะส่วนกลางที่นี่ก็จะมีคลับเฮาส์ครับสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสนะเป็นสไตล์โมเดิร์นนั่นแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้แบบมีภาพให้ดูเพราะว่าเขายังสร้างไม่เสร็จใช่เรามาดูกันไวแต่จริงๆที่นี่ก็จะมีพื้นที่สีเขียวอยู่ประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีสวนต่างๆนะคะพอพูดแบบนี้แล้วก็อาจจะแบบสนใจในเรื่องโลเคชันละถ้าเกิดว่าเราสนใจเนี่ยโลเคชันที่นี่มันเป็นยังไงบ้างคะตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนสวัยประชาราษฎร์นะครับหรือว่าลำลูกกาคลองสีซึ่งก็จะสามารถเข้าออกได้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นรังสิตนครนายกเองหรือลำลูกกานะครับตัวโครงการเนี่ยจะใกล้ฝั่งลำลูกกามากกว่าที่ 2.6 กิโลเมตรแล้วก็จะห่างฝั่งรังสิตนครนายกเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรถ้าเซอร์เวย์บนแนวๆรอบๆพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็นอาคารพาณิชย์ตึกแถวทำการค้าต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะคึกคักแล้วก็มีการสัญจรผ่านอยู่ตลอดนะครับผมนี่ไปเซอร์เวย์เกี่ยวกับอาคารพาณิชย์มาแล้วนี่ก็เซอร์เวย์มาแล้วเหมือนกันที่เซอร์เวย์อะไรของกินค่ะที่นี่นะคะก็จะมีตลาดหลักๆ2อันก็คือตลาดสดด้วยกันที่เรียกว่าตลาด AC แล้วก็ตลาดกลางลาดสวายซึ่งก็จะอยู่ตรงเส้นลำลูกกาคลองสีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยไม่อยากเดินของสดช่วงนี้หน้าร้อนก็สามารถไปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดติดแอร์ได้นะคะก็จะมีบิ๊กซีอยู่ที่คลองสีเหมือนกันใช่ครับก็จะอยู่บนถนนลำลูกกาเนาะแล้วรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอย่างที่รู้กันว่าตามแผนเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจะวิ่งมาถึงคูคตเนี่ยช่วงปลายปีนะครับก็จะทำให้คนที่อยู่บริเวณลำลูกกาเนี่ยในโซนเนี้ยชานเมืองสามารถเข้าออกใจกลางเมืองได้ง่ายขึ้นซึ่งอีกหน่อยบนถนนลำลูกกาเองเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่จะต่อขยายรถไฟฟ้าจากคูคตเนี่ยไปจนถึงวงแหวนรอบนอกตะวันออกเลยนะก็จะมีสถานีคลอง3คลอง4คลอง5ซึ่งสถานีคลอง4เนี่ยก็จะใกล้มากใช่ก็คือมันสามารถไปตรงสถานีรถไฟฟ้าคลองสีได้ประมาณ3กิโลเมตรใช่ประมาณนั้นครับก็ถือว่าเป็นบ้านจัดสรรในชั้นโซนชานเมืองที่ถ้าอนาคตรถไฟฟ้ามาเนี่ยมันก็จะยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นเนาะงั้นเราฝากโครงการนะคะเพราะว่าโครงการนี้จริงๆก็ค่อนข้างจัดสเปซได้ดีแล้วก็น่าสนใจด้วยใช่ก็ยังไงก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมโครงการได้ทุกวันนะครับที่ The Record Tower วงแหวนลำลูกกาขึ้นคอนแทคไว้ให้ด้านล่างนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากนอกจากดูโครงการแล้วฝากกด subscribe The Living by อยู่สบายนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้หาโครงการดีๆมาฝากทุกๆคนกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ